วงกันรู้ละเธอเสียงซาวด์เอฟเฟคด้วยนะทำไปเดี๋ยวจะสอนคนเดี๋ยวเราจะถามช่างสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิด DIY ค่ะนี่วันนี้นะคะเราจะมาทำเสื้อมัดย้อมใส่กันเองค่ะวันนี้เจ๊พร้อมมากเลยวันนี้เจ๊มีอุปกรณ์อะไรบ้างลูกดิเจ๊ใส่อะไรลงไปคะใส่เกลือต้องใส่น้ำอุ่นใช่ไหมคะใช่น้ำอุ่นก็ค่ะอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะคะไล่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณแม่ทำไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอีกอย่างนึงที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือสีค่ะใส่สีลงไปใส่สีลงไปเลยตัวหนังยางค่ะหนังยางสวยงามหรือจะเป็นหนังยางมัดถุงแกงต่างๆได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือตัวเสื้อสีขาวที่มีที่บ้านเลยค่ะเป็นเสื้อที่ไม่ใช้แล้วก็ได้เราจะมาแปลงโฉมให้ใส่ได้ใหม่ใช่ไหมเจ๊แม่ก็มีของน้องของเจ๊ของเฮียของเด็กไว้พร้อม3ตัวนะคะแล้วก็ของป้าป้านี่ตัวใหญ่ค่ะสีขาวที่ค่อนข้างเริ่มจะเก่าเลยแล้วนะคะเริ่มยืดเริ่มย้วยอะไรก็เอามาทำได้เนาะแล้วก็ของแม่เองแม่อยากให้แบบว่าเป็นเสื้อสไตล์น่ารักก็จะใช้เป็นแขนกุดค่ะเรามาดูขั้นตอนการทำเสื้อกันนะคะเราจะวางเสื้อให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะมันเปิดถุงยังไงค่ะจะเตรียมถุงนะคะโอเคไหมนี่ค่ะแล้วเราก็เอาซ่อมตรงกลางแล้วก็หมุนเป็นเกลียวเกลียวเข้ามาใช่ไหมคะลักษณะเหมือนอารมณ์ลายก้นหอยนะคะแล้วก็หมุนเข้าไปให้มันแบบให้มันทับทับเข้ามาแล้วก็หมุนไปอะไรประมาณนี้นะตามธรรมชาติเลยเพราะว่าเป็นแบบว่าทำมือเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องลายมากหรอกเนาะปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็เอาหนังยางรัดถูกต้องไหมคะใช่ค่ะดำเราถามนี่เราทำไปเดี๋ยวจะสอนคนหรือเราจะถามช่างภาพของเราค่ะเอาจิ้มแล้วไงต่อคะจิ้มกระมูลเอามูลนะคะมูลเลยค่ะสวยมากรันเลยไหมคะรีรันเลยค่ะมีเสียงสายเฟรนด้วยนะโมนี่ลายป๊าป๊าของป๊าป๊าพิเศษหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นของป๊าป๊าเลยสวยเลยเราไปเก็บสีกันนะคะเราจะเอาเสื้อมาจุ่มน้ำก่อนนะคะการลุ้นระทึกว่าชุดของเราจะออกมาสวยงามแค่ไหนจะสามารถใส่จริงได้หรือเปล่าต้องล้างแม่ดีมากเปิดน้ำก่อนแม่เปิดให้หน่อยดิเปิดแล้วค่ะก็ล้างเลยค่ะว้าวมันสวยไหมแล้วยกขึ้นมาดูสิคะว้าวใส่ไปทะเลได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีของเด็กๆนะคะโทนสีขึ้นอยู่กับสีที่อยากผสมเลยเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแค่โทนสีชมพูกับน้ำเงินผสมกันนะก็จะมีม่วงๆออกมาเนาะส่วนตัวนี้จะใช้โทนแค่ตัวเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำเงินอย่างเงี้ยก็จะได้สีเขียวออกมาด้วยค่ะโอเคน่ารักอ่ะพี่ดีก็ชอบสนุกมากไม่ยอมเลิกเลยเนี่ยคงจุ่มน้ำต่อไปค่ะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายตัดมาภาพที่คนนี้ยังคงไม่หยุดแต่อันนี้แบบน่า
ารักเลยอ่ะใส่